าสู่รายการนักสู้ชุมชนค่ะและสำหรับวันนี้นะคะรายการนักสู้ชุมชนของเราจะพาคุณผู้ชมนะคะไปรู้จักกับนักสู้ชุมชนที่มีความสามารถในเรื่องของกีฬาวิ่งเป็นอย่างมากเลยนะคะจะเป็นใครนั้นติดตามกันในช่วงหน้าค่ะคุณคทากาวรางรางการคุณนั่นเองหรือกระป๋องค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับกระป๋องคะเดี๋ยวให้กระป๋องช่วยเล่าถึงความเป็นมาของกระป๋องก่อนที่จะมาวิ่งเป็นนักกีฬาวิ่งอะค่ะกระป๋องได้ทำอะไรมามีแรงจูงใจอย่างไรที่ให้กระป๋องได้มาวิ่งในทุกวันนี้ค่ะเห็นคือว่าเห็นพวกเขาวิ่งเลยอยากจะวิ่งดูเลยเขาวิ่งติดกันมาชื่อเลยเลยชอบก็ออกกำลังกายไงนะพวกนั้นออกกำลังกายถือว่าได้ร่างกายแข็งแรงสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีเพราะนั้นเลยก็เพื่อนแนะนำก็ไปวิ่งคือก็ลองสักเทศบาลเนี่ยเขาก็เชิญไปวิ่งแข่งทางแรกนะก็วิ่งว่าก็เรื่อยเรื่อยตอนแรกเขาไม่ได้ถ้วยหรอกมาทีหลังๆก็ได้บ้างไม่ได้บ้างเพราะนั้นคือก็ไม่เครียดอะไรคือว่าได้คนไม่ได้คนไม่ว่าคือได้ออกกำลังกายแบบนั้นแหละก็คือเริ่มแรกก็คือเห็นพวกวิ่งแล้วเราก็เลยอยากจะวิ่งด้วยอยากจะวิ่งด้วยก็เลยเข้ามาวิ่งตรงนี้นั่นแหละก็ใช่ผมมาวิ่งประมาณสัก20กว่าปีแล้ววิ่งมาได้20กว่าปีแล้วมันเกิดการมันเกิดใจรักด้วยหรือเปล่าคะในตรงนี้ครับรักมันต้องคือว่ามันต้องขยันด้วยนะต้องขยันถ้าเราไม่ขยันวิ่งเราไม่ได้ถ้วยหรอกต้องขยันฝึกซ้อมด้วยค่ะแล้วทำไมถึงเลือกกีฬาวิ่งเนี่ยคะคุณป๊อกเพราะกีฬาการแข่งขันมันมีเยอะแยะเลือกชอบวิ่งชอบวิ่งครับแต่ละครั้งที่กระป๋องออกไปวิ่งอะค่ะเริ่มต้นด้วยการออกไปร่วมแข่งขันหรือว่าวิ่งกับเพื่อนๆตามชุมชนอย่างนี้อะค่ะตอนแรกวิ่งก่อนเนี่ยวิ่งสมัครเล่นแถวๆบ้านก่อนแล้วก็พวกรองศาสตราจารย์มาวิ่งแข่งก็ไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยก็ตอนแรกวิ่งในภูเก็ตก็ไปออกต่างจังหวัดไปแถวนู้นสงขลาสุราษฎร์นครก็ไปเรื่อยไปวิ่งถึงไอ้นั่นขอนแก่นก็ไปมาหลายสนามแล้วครับวิ่งมาราธอนก็หลายสนามเหมือนกันแล้วก็วิ่งมาตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับป๊อกที่เริ่มเข้าประมาณสักมาเล่นกีฬา30ปี4 50เออ3ประมาณ30ปีได้30ปีแล้วในแต่ละครั้งที่ไปวิ่งเนี่ยค่ะไปกับกลุ่มเพื่อนหรือว่าก็ป๊อกวิ่งคนเดียวในชุมชนไปกลุ่มเพื่อนเพื่ออะไรเนี่ยในทีมเทศบาลทางทะเลแล้วอย่างนี้ต้องมีการฝึกซ้อมทุกวันไหมคะซ้อมทุกวันพออาทิตย์หนึ่งหยุดสักครั้งนึงอะไรแบบนั้นนะวิ่งซ้อมเยอะบ้างเบาบ้างว่าวิ่งวันตั้ง10กม. 20กม. 20โล10โลได้ก็8กม.มันพอลดมาเช้าก็วิ่งไปที่หาสุรินทร์ก็กลับก็14กม. 14กม.วิ่งทุกวันหยุดวันนึงครับนี้ไปก็ที่จะวิ่งไปขอมาลาบ้างค่ะวิ่งขึ้นเขาวิ่งสู้เขาได้แล้วประเภทในแต่ละครั้งที่ก็บล็อกไปเข้าร่วมแข่งขันเป็นประเภทไหนคะวิ่งประเภทไหนมันแล้วแต่ถ้ามีมินิก็วิ่งมินิถ้ามีฮาล์ฟก็วิ่งฮาล์ฟถ้ามีมาราธอนก็วิ่งมาราธอนแล้วแต่ในครับถ้าวิ่งมาราธอนมันชอบใช่ไหมชอบมาราธอน
แล้วก็รางวัลที่ได้รับจากการแข่งขันในแต่ละครั้งที่กระป๊อกได้ไปร่วมแข่งขันเนี่ยค่ะมีรางวัลอะไรบ้างคะก็มีถ้วยเนี่ยตัวนี้ลิฟบ้างครั้งแรกที่เริ่มลงแข่งขันเลยค่ะกระป๊อกตอนแรกเริ่มแข่งขันไม่ได้อะไรได้แต่เหรียญแล้วรู้สึกยังไงบ้างคะก็ไม่เป็นไรพอก็ได้ก็ไม่ว่าไม่ได้ก็ให้คือให้ได้ออกกำลังกายแค่นั้นนะค่ะก็คือว่าให้ได้ไปวิ่งครับถึงไม่ได้ก็ไม่เป็นไรถ้าเราไปวิ่งถ้าเราไปนึกว่าสนามนี้ไม่ได้ถ้วยสนามนู้นไม่ได้ถ้วยคือมันไม่กำลังใจจะวิ่งอะไรนั่นเราจะไปคิดเรื่องอันนี้เราไม่ได้คิดเรื่องไม่ได้คิดได้ออกกำลังกายคิดอย่างเดียวให้ได้ออกกำลังกายแล้วมีถ้วยไหนที่กระป๋องอยากจะนำเสนอบ้างไหมคะที่เป็นรางวัลภาคภูมิใจเลยค่ะไอ้อะไรก็ตุ้งลูกไหนก็ได้เอาลูกใหญ่ๆหรือลูกกลางอันนี้อันนี้ค่ะเอาลูกไหนก็ได้เอาได้อันนี้วิ่งมาราธอนที่ลานตะกาได้ที่2รางวัลอันนี้คือวิ่งที่ไหนคะลานตะกาอำเภอลานตะกาอำเภอลานสกาครับมาราธอนเป็นมาราธอนอายุชาย 55-59 ปีอันนี้เพิ่งได้มาล่าสุดไหมได้ล่าสุดอันนี้คือล่าสุดค่ะเป็นรางวัลล่าสุดที่กระป๋องไปร่วมแข่งขันที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราชครับที่ได้รับจากการออกกำลังกายหรือว่าแต่ละครั้งที่กระป๋องไปร่วมแข่งขันนี้ค่ะแข่งขันก็ได้แข่งขันนะภาคภูมิใจตรงนั้นพอไปประมาณ 4-5 คนต่างจังหวัดนะไปแต่ละครั้งไปกับใครคะไปกับเนี่ยพรรคพวกหรือว่ามีหน่วยงานอะไรส่งไปหรือว่าเราไปเทศบาลไม่ในทีมเทศบาลอ๋อนี่กระป๋องอยู่ในทีมของเทศบาลเลยเทศบาลเชียงทะเลค่ะไปแต่ละครั้งก็ไปกับทีมเทศบาลครับไปประมาณช่วงนี้ไปประมาณ 4-5 คนนะถ้าไปต่างจังหวัดนะเมื่อวันก่อนก็ไปวิ่งที่ฉวางเหมือนกันของโรงพยาบาลฉวางเมื่อวันที่27แล้วก็วันที่3ก็ไปวิ่งที่ที่วิชิตแล้วก็วันที่10ที่ไอ้ราชพัฒนครไม่ได้ไปแล้วก็วันที่17เนี่ยจะวิ่งป่าตองแล้วก็24โรงพยาบาลศรีโรจน์ที่ภูเก็ตนะก็เข้าร่วมแข่งขันด้วยครับค่ะและสิ่งที่ได้รับจากการออกกำลังกายค่ะกระป๊อกได้รับอะไรในการออกกำลังกายแข็งแรงครับก็ไม่ต้องคิดอะไรไข้เจ็บหน้าไม่ค่อยมีเรื่องนั้นก็มีเป็นหวัดบ้างนิดหน่อยแล้วก็ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานไหนบ้างไหมคะเทศบาลก็มีเทศบาลอย่างเดียวเทศบาลเชียงทะเลครับได้รับการสนับสนุนส่วนไหนบ้างเขาขอมีงบไปให้มีค่าสมัครอะไรพวกนี้ค่าโรงแรมค่ากินอ๋อคือเราไปครับไปเขาขอให้มาให้ตามมาพอไปนั่นแหละข้อมูลคุณประเชิญเป็นหัวหน้าทีมอยู่ประเชิญเขาก็วิ่งเก่งค่ะและปกติก็ป๊อกประกอบอาชีพอะไรอ่ะก็วิ่งมอเตอร์ไซค์รับจ้างวิ่งมอเตอร์ไซค์รับจ้างแล้วก็เสร็จจากวิ่งมอเตอร์ไซค์รับจ้างก็ไปวิ่งออกกำลังกายทุกวันวิ่งตอนเช้าตอนนี้ตอนนี้วิ่งตอนเช้าตีสี่กว่าเกือบก็วิ่งแล้วตอนเช้าตอนเย็นบางทีมันไม่ว่างวิ่งวันละรอบใช่ไหมคะครับวิ่งมาเช้าก็วิ่งวันสิบกว่าโลเมื่อเช้าก็วิ่ง14โลตอนนี้ก็ลดแล้วเพราะว่ามันจะติดรายการแข่งแล้วมันต้องลดลงมาถ้าติดรายการแข่งก็ต้องลดลงมาเรื่อยๆมันหนักแล้วก็มาเบาแล้ว14แล้วพรุ่งนี้จะวิ่งกับ8กิโลมาเรื่อยๆวันทำไมอะคะเราก็เอาเก็บแรงไว้เพื่อลงกันแข่งครับวันทั่ววันศุกร์ก็วิ่งสักสามสี่โลวันเสาร์ก็หยุดวันอาทิตย์ตอนเช้ามาวิ่งมันก็เก็บแรงไว้มาทำอย่างนี้มาเป็นประมาณ20กว่าปีแล้วนะคือใจเรารักด้วยใช่ไหมถ้าเกิดไม่รักก็ต้องใจมันสู้ด้วยต้องใจมันสู้แล้วก็รักจริงวิ่งมาทอนถ้าใจไม่ถึงวิ่งไม่ถึงค่ะเพราะมันหนักแต่ไอ้พวกนี้นี่ขึ้นของนั่นนี่ที่นี่ไปวิ่งแต่ละครั้งนี่กี่ประมาณกี่กิโลได้ร่วมของการแข่งขันแล้วแต่อย่างเช่นมาราธอนนี้กี่กิโลคะ42กิโล42กิโล42กิโลขึ้น
ร้างบ้านสร้างตึกนึกถึงเราตั้งแต่ฐานรากยันหลังคาตรงไปที่ทุ่งขาขาวัสดุ 2,000 จำหน่ายอุปกรณ์ก่อสร้างทุกชนิดเช่นอิฐหินดินทรายเหล็กปูนซีเมนต์สีทาบ้าน JBP ผลิตภัณฑ์ซิก้าผลิตภัณฑ์สตาร์อุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องมือก่อสร้างทุกชนิดทุ่งขาขาวัสดุ 2,000 ตั้งอยู่เลขที่100/2หมู่5ตำบลเชิงทะเลหน้าองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเลติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์076-271-595-6อามาแลนด์บ้านบางโรงที่ดินโฉนดแบ่งขายทำเลทองกลางชุมชนเหลือไม่มากแล้วอย่ารีรออย่าชักช้าก่อนอัพราคามาก่อนเลือกก่อนราคาเดียวทั้งโครงการด้วยราคาเบาๆเพียงแค่ 2,500 บาทต่อตารางเมตรถนนในโครงการกว้าง8เมตรเพียง1กิโลเมตรไปมัสยิดบ้านบางโรงหรือไปท่าเทียบเรือและ5กิโลเมตรจากอนุสาวรีย์ผ่อนสบายๆลงทุนซื้อที่ดินดีๆที่ดินสวยๆที่ดินโฉนดแบ่งขายอามาแลนด์บ้านบางโรงไม่ผิดหวังซื้อวันนี้ไม่กี่วันก็กำไรทำสัญญาได้ง่ายเพียง 25,000 บาทต่อแปลงสมาชิกสากลอัลอิสลามิยะซื้อผ่อนสบายๆ5ปีด้วยเงินเพียงเล็กน้อยคุณสามารถเป็นเจ้าของที่ดินโฉนดได้เฉพาะที่อามาแลนด์บ้านบางโรงเท่านั้นย้ำอามาแลนด์บ้านบางโรงโทรถามเลยคุณอาลี0815974563หรือคุณชาริฟ0866414907ผู้ปกครองทุกท่านจะสบายใจมั่นใจบังชาริฟบริการดูแลนักเรียนลูกหลานของท่านดุจญาติมิตรของเราบังชาริฟบริการบริการรถรับส่งนักเรียนโรงเรียนดาราสมุทรและโรงเรียนปลูกปัญญาสายหาดสุรินทร์บางเทาเชิงทะเลม่านิกท่าเรือก่อแก้วโดยมีพี่เลี้ยงดูแลตลอดการรับส่งผู้ปกครองทุกท่านสนใจติดต่อจะให้ลูกหลานของท่านใช้บริการกับเราบังชาริฟบริการติดต่อได้ที่เบอร์081-597-1384 080-883-2718ดูแลใส่ใจความปลอดภัยของนักเรียนต้องบังชาริฟบริการถึงน้องๆหรือคุณผู้ชมทางบ้านในเรื่องของการออกกำลังกายให้หันมาออกกำลังกายกันสักหน่อยค่ะไม่ว่าจะเป็นกีฬาอะไรก็แล้วแต่ค่ะครับนั่นก็คือน้องๆก็ไปออกกำลังกายบ้างแล้วลูกหลานๆอะไรก็แนะนำเขาก็ได้มันก็ดีออกกำลังกายร่างกายแข็งแรงค่ะเผื่อบางครั้งคนดูที่ดูอยู่ทางบ้านเห็นกระป๊อกอย่างนี้วิ่งทุกวันอย่างนี้ร่วมแข่งขันทุกวันอย่างนี้อยากจะแบบเป็นไอดอลอะไรอย่างนี้ค่ะอยากต้องฝึกฝนยังไงบ้างคะอยากกระป๊อกฝากถึงหน่อยค่ะก็วิ่งแล้วแต่ว่าจะเอาวิ่งกี่โลแล้วแต่ร่างกายจะแข็งแรงวิ่งได้กี่โลค่ะอยู่ที่การฝึกซ้อมด้วยบางถ้าขี้เกียจก็วิ่งนิดเดียวเข้าไม่ขี้เกียจก็วิ่งเยอะๆต้องเริ่มจากน้อยๆไปก่อนใช่ไหมครับตอนแรกก็มันน้อยๆไปก่อนถ้าวิ่งบางวิ่งโค้ก็ได้เดี๋ยวว่าคนใจจะสู้ไม่สู้แค่นั้นเนาะโค้ต้องวิ่งยาวแต่ไม่เลี้ยวเท่าไรแต่วิ่งระยะยาวโค้วิ่งประมาณวิ่งเยอะอาทิตย์นึงคือว่าเป็นร้อยโลอะวิ่งซ้อมนะซ้อมวิ่งนะซ้อมวิ่งครับก็วิ่งไปเรื่อยๆก่อนแล้วร่างกายเริ่มแข็งแรงก็ไปเรื่อยๆตอนแรกเราก็วิ่งสัก 4-5 กิโลใช่ไหมถ้าวิ่งได้เราก็วิ่งไปเรื่อยใช่ไหมแล้วแต่ใจว่าสู้ไม่สู้ด้วยถ้าใจไม่ถึงก็วิ่งไม่ได้อีกมันหลายอย่างเหมือนกันไอเรื่องการวิ่งเนี้ย
หารการกินมันต้องกินอะไรแคลเซียมอะไรพวกนั้นมันต้องกินไม่ใช่เราวิ่งอย่างเดียวกินแต่ข้าวก็วิ่งไม่รอดเหมือนกันต้องมีผลไม้กินผักกินยาพวกนี้ใช่ไหมมันต้องกินโคโค่ต์เกลือแร่มาน่ะถ้าเรากินแต่ข้าวมันก็วิ่งไม่ไหวเหมือนกันมันก็มีอาหารบำรุงกินไข่กินอะไรพวกนี้เมื่อเรากินแบบนี้ต้องนอนหัวค่ำนะการวิ่งเนี่ยตอนเด็กก็ร้องวิ่งไม่รอดสูบบุหรี่ก็วิ่งไม่รอดมันแบบนี้มันหลายอย่างเหมือนกันเรื่องการวิ่งโมเหล้าโมเบียก็วิ่งไม่รอดอีกหลายอย่างครับไปน้องๆหลานๆออกมาวิ่งออกกำลังกายร่างกายอย่าแข็งแรงอย่าให้อย่าไปติดยาติดจับไรพวกนี้มันก็ดีร่างกายจะดีห่างไกลอยากลูกไผ่ไผ่เจ็บมันค่อยไข้แล้วมันออกกำลังกายอ่ะอย่าแข็งแรงค่ะและสำหรับวันนี้นะคะต้องขอบคุณก็ป๊อกมากเลยนะคะที่ได้มาร่วมในรายการนักสู้ชุมชนกับเราในวันนี้ขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมสำหรับกุ๊ปป๊อกของเรานักสู้ชุมชนค่ะนักสู้ชุมชนตัวจริงเลยนะคะสำหรับในวันนี้ที่เราได้มาสัมผัสถึงการเริ่มต้นนะคะเริ่มจากใจรักก่อนนะคะและถึงได้มาถึงทุกวันนี้เป็นนักวิ่งที่กวาดเหรียญทองและถ้วยรางวัลมาหลายต่อหลายสนามเลยค่ะและสำหรับในครั้งหน้านะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปหานักสู้ชุมชนคนไหนนั้นอย่าลืมติดตามในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะการวิ่งก็จะเหมือนกับการเดินนะครับแต่ว่ามันก็จะดีกว่านิดนึงก็คือตรงในส่วนของการใช้เวลาน้อยกว่านะครับแต่ส่วนในส่วนของข้อเสียของการวิ่งก็อาจจะเกิดการบาดเจ็บได้ง่ายกว่านะครับเช่นอาการบาดเจ็บของพวกข้อต่างๆแล้วก็กล้ามเนื้อโดยเฉพาะข้อเข่าแล้วก็ข้อเท้านะครับในส่วนของการป้องกันการบาดเจ็บก็สามารถที่จะทำได้โดยการอบอุ่นร่างกายก่อนนะครับเช่นการยืดกล้ามเนื้อก่อนแล้วในขณะที่กำลังจะวิ่งก็ควรจะเริ่มต้นด้วยการเดินแบบเร็วๆก่อนแล้วค่อยสปีดขึ้นไปเป็นการวิ่งนะครับหลังจากวิ่งนะครับก็ควรจะยืดกล้ามเนื้อนะครับเพื่อป้องกันอาการปวดจากการหดเกร็งของกล้ามเนื้อครับส่วนของอุปกรณ์ที่เหมาะสมควรใช้ในการวิ่งก็เช่นรองเท้าเสื้อผ้าอะไรต่างๆนะครับรองเท้าก็น่าจะเป็นรองเท้าที่เหมาะสำหรับการวิ่งนะครับซึ่งก็สามารถจะหาซื้อได้โดยการแนะนำของทางผู้ขายอะไรต่างๆนะครับก็จะแนะนำให้นะครับทีนี้ในส่วนของอุปกรณ์อย่างอื่นเช่นเสื้อผ้าก็น่าจะเป็นเสื้อผ้าที่มีสีฉูดฉาดนิดนึงนะครับเพื่อจะให้สามารถมองเห็นได้ชัดๆนะครับซึ่งมันจะดีในส่วนของเวลาวิ่งในพื้นที่ที่เป็นพื้นที่การจราจรแต่จริงๆแล้วควรจะหลีกเลี่ยงพื้นที่การจราจรที่มันคับคั่งนะครับทีนี้อุปกรณ์ที่จะพาไปอย่างที่น่าจะขาดไม่ได้ก็น่าจะเป็นพวกน้ำดื่มนะครับซึ่งอาจจะเป็นน้ำเย็นหรือไม่ก็เป็นพวกน้ำตาลเกลือแร่ไปด้วยนะครับและก็ควรจะวิ่งเป็นคู่หรือไม่ก็เป็นกลุ่มไม่ควรจะวิ่งคนเดียวนะครับเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุหรือกรณีฉุกเฉินต่างๆจะได้ช่วยเหลือกันได้